สวัสดีค่ะสวัสดีครับผมยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่รายการ Start Yap พอ Start Up ไม่มีคำว่าเรียบในรอบสัปดาห์นี้นะจ๊ะวันนี้ถือว่าเป็นการอัดนอกสถานที่เพราะว่าพี่โสพลน่ะปกติจะอยู่นู่นไกลๆนู่นน่ะนะคะอยู่เชียงใหม่อันนี้เราถือว่าไกลนะจากกรุงเทพนะคะแต่วันนี้พี่โสพลมาที่กรุงเทพมหานครเขาไม่ได้มาเที่ยวนะคะไม่ได้ทำตัวเป็นทัวริสต์เข้ามาอย่างมีจุดประสงค์ในชีวิตบางอย่างของเขาวันนี้มาทำอะไรกันคะพี่โสพลมาเปิดตัวหนังสือเล่มใหม่ครับชื่องานนี้สอนให้รู้ว่าเนาะ First Jobber Survivor Kit เป็นหนังสือเล่มที่6อะออกกับสำนักพิมพ์ดอทนะครับเป็นเครือของแจมใสบทเรียนที่เราอยากจะส่งต่อให้กับน้องๆที่แบบเพิ่งเริ่มทำงานหรือว่าแบบคนที่อยากหาอะไรใหม่ๆให้กับชีวิตอยากเติมไฟในการทำงานอะไรประมาณนี้เล่มที่6ละสำหรับตัวเองก็ถือว่าแบบเขียนมาได้สักพักนึงแล้วครับผมก็คือเริ่มเขียนมาตั้งแต่เมื่อก็ประมาณแบบต้นปีครับที่สำนักพิมพ์เขาติดต่อมาแล้วก็ก็เริ่มเขียนกันมาในเวลาประมาณแบบ5-6เดือนก็เขียนจบเล่มนี้ใช้เวลานานพอสมควรเพราะค่อยๆแบบค่อยๆทยอยเขียนไปเรื่อยๆไม่ได้แบบรวดเดียวจบอะไรประมาณนั้นคือพี่สมพลโชว์อันนี้อาจจะแบบแอบมาถามแบบสปอยนิดนึงคือมันจะเป็นเหมือนกับอารมณ์ในความรู้สึกนะที่พี่โชว์ใน Facebook เนี่ยคือลักษณะการเขียนเป็นตอนเป็นเรื่องๆสั้นใช่ใช่เป็นเหมือนคล้ายๆกับบทความสั้นๆที่รวบรวมไว้เป็นช่วงๆของการทำงานอะไรเงี้ยครับผมแบ่งเป็น3ช่วงคือแบบช่วงรุกกี้ช่วงจูเนียร์ช่วงซีเนียร์อะไรงี้ช่วงรุกกี้ก็จะเป็นช่วงแบบเริ่มทำงานใหม่ๆก็จะมีเจอปัญหาโน่นนี่อะไรงี้ใช่ป่ะช่วงจูเนียร์ก็จะมีปัญหาอีกแบบนึงซีเนียร์ก็จะมีปัญหาอีกแบบนึงอย่างเช่นแบบคนอื่นเขาไปไกลแล้วอะไรเงี้ยแต่ว่าฉันยังไม่ไปไหนเลยจะทำอะไรดีอะไรประมาณนี้ครับผมอย่างช่วงจูเนียร์ก็จะเป็นช่วงประมาณว่าเฮ้ยอายุ30แล้วเนี่ยมีแบบความคิดอยากจะเปลี่ยนงานควรจะเปลี่ยนงานไหมช้าไปหรือเปล่าอะไรประมาณนี้ครับผมก็แต่ละช่วงก็จะมีปัญหาแตกต่างกันไปนะแต่ว่ามันก็จะแบบแบ่งเซตเป็นอย่างนี้แล้วก็ในแต่ละช่วงเนี่ยก็จะมีแบบเป็นบทความสั้นๆเพื่อให้อ่านแล้วก็ย่อยง่ายเหมือนคล้ายๆกับสิ่งที่อ่านระหว่างพักก็ได้หรือว่าเดินทางไปทำงานหรือว่าอะไรเงี้ยครับผมก็เหมาะเพราะว่ามันอ่านแป๊บๆก็จบละบทนึงสักแบบ5-10 นาทีก็จบละครับประมาณนั้นความจริงตอนแรกอยากจะสัมภาษณ์เลยนะคะปรากฏพี่สมพลว่าคือเขามีนัดแบบแจกลายเซ็นวันมะรืนเนาะเพราะวันนี้วันที่13เนาะก็แจกวันที่15เพราะตอนแรกไม่งั้นเรากะว่าจะแบบสอบถามบรรยากาศเพราะว่าเอาตรงก็ไม่เคยถามใครเหมือนกันนะว่าความรู้สึกการได้เจอคนอะไรเงี้ยมันเป็นยังไงนะคะเอาละแต่ต้องบอกว่าวันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องราวของสตาร์ทอัพนะคะกลับมาอีกครั้งครับผมพี่โสพลมีอะไรมานำเหนอจ้าวันนี้วันนี้อยากขอนำเสนอชื่อว่าบริษัทชื่อว่า Shop Value นะครับ CHOP Shop Value นะครับที่ย่อมาจากคำว่า Chopstick นะตะเกียบไม้ใช้แล้วทิ้งอะไรอย่างงี้เขาจะเอาตะเกียบไม้เนี่ยมาสร้างเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่อีกครั้งหนึ่งแล้วก็นอกจากนั้นเนี่ยยังแบบทำให้มันมีคุณค่าแล้วก็สามารถที่จะขายได้ด้วยเนาะก็เป็นบริษัทที่ก่อตั้งขึ้นในแวนคูเวอร์นะครับในปี2016คือมันเป็นบริษัทที่ผมรู้สึกว่าแบบอินมากอินถึงขั้นที่ว่าเฮ้ยแบบอยากจะมาเปิดสาขาที่แบบของตัวเองอะไรเงี้ยก็ช็อปวาลูเนี่ยเบสิกไอเดียของมันนะครับก็คือเหมือนกับเอาตะเกียบที่ใช้แล้วเนี่ยน้องมีเคยไปกินแบบซูชิเคยไปกินอาหารที่ไม่ใช้ตะเกียบแล้วใช้ทิ้งใช่ไหมโอ้แล้วว่าปัจจุบันนี้เป็นอย่างนั้นทั้งนั้นเลยเนาะเออใช่ใช่ไหมรู้ไหมว่าแบบทั่วโลกตัวเลขอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่แค่น้องมีใครมั่นใจว่าเป็นหลักกลัวจะเป็นแสนล้านเอาแบบหลักหมื่นล้านก่อนแล้วกันตะเกียบโอเคแปดเกือบเฮ้ยใกล้แล้วแปดหมื่นล้านแปดหมื่นล้านคู่อ่ะโอ้โหแรงแปดหมื่นล้านคู่อ่ะคือแบบโอ้โหมันเยอะขนาดเลยเหรอมันเยอะโดยที่ไม่ได้สนใจว่าตะเกียบมันจะไปไหนคือเราแค่รู้สึกว่าตะเกียบอ่ะมันเป็นไม้ใช่ป่ะมันก็คงจะย่อยได้ใช่ไหมถูกไหมแต่ว่าสุดท้ายแล้วอ่ะมันก็ยังเป็นขยะอยู่ดีถูกป่ะถือว่าพอไปบริกรเขาเก็บไปใส่ถังขยะมันก็ไปโยนในถังขยะแล้วก็เขาก็จะไปโยนในกองขยะที่แบบมีเยอะแยะมากมายแบบเยอะมากอะไรเงี้ยครับผมซึ่งกลายมาเป็นต้นเหตุของปัญหาคาใจของคนที่เป็น CEO แล้วก็ไอ้ founder ของบริษัทนี้นะคือเขาเป็นคนที่เขาชื่อว่าฟิลิกซ์เบิร์กเนี่ยเป็นคนเยอรมันนะครับผมแต่ว่าเติบโตมาในประเทศเยอรมันแล้วก็เติบโตมากับธรรมชาติเลยไบเออร์นนะก็ภาษาอังกฤษเรียกว่าบาวาเรียนะครับเพราะฉะนั้นคือเขาก็เติบโตมากับป่าไม้ทะเลสาบเป็นภูเขาที่อุดมสมบูรณ์อะไรเงี้ยคือแบบเขาชอบต้นไม้มากตอนที่แบบเป็นวัยรุ่นอะไรเงี้ยครับเขาจะเรียนเป็นช่างไม้เป็นคาร์เพนเตอร์ครับผมเป็นช่างแบบผลิตภัณฑ์เนาะด้วยความรักของตัวเองด้วยในการเป็นคาร์เพนเตอร์เนาะแล้วก็ในการที่แบบชอบวิศวกรรมเขาก็เลยมาเรียนต่อนะครับที่แวนคูเวอร์จบด้านวิศวกรรมป่าไม้คืออินมากเรื่องของรีไซเคิลไม้เนี่ยรีไซเคิลแบบสิ่งต่างๆที่มาจากไม้คือเขาแบบพยายามเป็นเหมือนนะครับโมเดลของแรงเนาะแบบทุกครั้งที่มีโอกาสเขาก็จะไปขึ้นบนพูดบนเวทีเรื่องของการแบบรีไซเคิลไม้ไม่ตัดไม้เรื่องของการแบบทำยังไงอ่ะจะทำให้แบบไม้เนี่ยแบบมีอยู่ได้ยั่งยืนมากขึ้นเลยประมาณเนี้ยคือเขาพูดอยู่เสมอพอเขาพูดไปเสร็จปุ๊บอะครับก็เหมือนนะครับ
ทุกคนก็คือลุกขึ้นปรบมือแล้วก็แบบก็ไม่มีใครสนใจต่อเหมือนกับแบบทุกครั้งที่เขาไปขึ้นแบบพูดที่คอนเฟรนซ์อะไรเงี้ยแล้วก็จะมีบริษัทที่แบบผลิตไม้หรือว่าบริษัทผลิตเฟอร์นิเจอร์ไม้ต่างๆเนี่ยมาฟังใช่ไหมเขาก็จะนำเสนอทางว่าแบบเนี่ยเราจะลดการตัดไม้ได้ยังไงเราจะรีไซเคิลไม้ได้ยังไงให้แบบป่าไม้อยู่ยั่งยืนได้ยังไงอะไรเงี้ยเขาก็จะนำเสนอไอเดียเหล่านี้อยู่ตลอดเวลาไอพวกบริษัทเหล่านี้เขาจะยุลุกขึ้นยืนปรบมือแบบทุกครั้งที่เขาพูดเขาก็จะลุกขึ้นยืนปรบมือแต่ว่าก็ไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงเขาบอกมันครับแข็งใจจนกระทั่งวันหนึ่งครับผมเขาก็ไปทานอาหารกับภรรยาไปทานอาหารญี่ปุ่นเนี่ยกับภรรยาแล้วก็ตอนนั้นเป็นแฟนเนาะแฟนเขาเนี่ยก็พูดว่าเออเนี่ยฟิลิปคุณอาจจะแบบเริ่มจากสิ่งเล็กๆดีกว่านะอะไรเงี้ยครับคือแบบแทนที่จะแบบเปลี่ยนทั้งอุตสาหกรรมแทนที่จะเปลี่ยนทุกคนอะเปลี่ยนความคิดของทุกคนอะเราเริ่มจากจุดเล็กๆก่อนไหมในจังหวะนั้นนะครับเขาก็หันไปเห็นบริกรนะผู้หญิงคนหนึ่งเช็ดโต๊ะแล้วก็กวาดตะเกียบที่ใช้แล้วเนี่ยลงไปในถังขยะแล้วเขาก็คิดว่าถ้ามันเล็กขนาดที่เป็นตะเกียบไม้ที่ใช้แล้วทิ้งเนี่ยที่มันไร้ประโยชน์เนี่ยแล้วมันสามารถที่จะเอามากลับมาสร้างประโยชน์ได้อะถ้ามันเล็กขนาดเนี้ยมันจะทำได้ไหมอะไรประมาณนี้ครับเหมือนที่เขาบอกว่ามีความคิดแวบเข้ามาในหัวเลยถ้าเล็กมากๆเหมือนอย่างตะเกียบไม้เหล่านี้ล่ะเขาก็เลยคิดว่าเออเนี่ยแทนที่จะพร่ำพูดเนาะถึงวิธีการจะทำให้แบบระบบเศรษฐกิจหมุนเวียนหรือว่าการสร้างอัพไซเคิลหรือว่าการทำรีไซเคิลต่างๆเนี่ยว่ามันคืออะไรให้กับคนเหล่านั้นแทนที่จะพูดว่ามันคืออะไรจะเกิดอะไรขึ้นถ้าเขาสามารถที่จะสร้างธุรกิจที่มีกำไรแล้วก็ยั่งยืนจากบางอย่างที่เล็กๆและไม่มีค่าอย่างตะเกียบไม้ได้เขาลุกขึ้นมาสร้างบริษัทชื่อว่าช็อปบาลูขึ้นมาช็อปบาลูก็คือเหมือนคล้ายกับเอาตะเกียบไม้ครับที่ใช้แล้วเนี่ยจากร้านอาหารต่างๆในแวนคูเวอร์ไปคุยร้านอาหารต่างๆเนี่ยบอกว่าเออเนี่ยพอดีเดี๋ยวผมจะเอาถังขยะมาวางไว้ตรงนี้นะครับจะเอาถุงมาไว้แล้วก็ยังไงรบกวนแยกตะเกียบไม้ให้ผมด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะมาเก็บขยะเหล่านี้อาทิตย์ละครั้งแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยเขาจะเอาตะเกียบเหล่านี้ไปสร้างเป็นผลิตภัณฑ์เนาะเขาก็เลยแบบอาทิตย์นึงก็จะมาเก็บครั้งนึงอาทิตย์นึงก็มาเก็บครั้งนึงประมาณ 2-3 เดือนแรกครับเขาเริ่มเห็นแล้วว่ามันต้องทำยังไงคือนอกจากที่จะต้องแบบรักษาเชื้อทำความสะอาดอะไรใช่ไหมก็แบบอบฆ่าเชื้ออะไรเงี้ยเสร็จปุ๊บก็จะมีการแบบอัดเขาก็จะสร้างเครื่องอัดขึ้นมาก็คือเอาตะเกียบไม้นะครับมาล่อนให้มันแบบอยู่ในระยะคือตะเกียบไม้แต่ละแบรนด์หรือแต่ละยี่ห้อหรือมาจากแต่ละร้านอาหารเนี่ยมันก็จะมีความยาวแล้วก็ความหนาอะไรพวกนี้มันจะไม่เท่ากันเนาะเขาก็จะสร้างเครื่องล่อนขึ้นมาแต่มันเป็นตะแกรงใหญ่ๆนะก็คือแบบความยาวมันจะก็คือแบบสายตะเกียบให้มันแบบลงล็อกเลยประมาณนี้พอได้เสร็จปุ๊บเขาก็จะตะเกียบตัวเนี้ยไปทำความสะอาดแล้วก็เคลือบเสร็จปุ๊บก็เอาไปอบแล้วก็หลังจากนั้นก็เอาไปใส่เครื่องอัดเนี่ยเขาก็สร้างขึ้นมาเองเพราะด้วยความที่มันเป็นวิศวกรเนาะเขาก็สร้างเครื่องอัดขึ้นมาเองอัดให้มันเป็นแผ่นเหมือนเป็นบล็อกไม้บล็อกนึงอะครับผมโดยที่เอาตะเกียบเหล่านี้มาวางซ้อนกันแล้วก็อัดลงมาบีบลงมาให้มันแบบแน่นแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยมันก็จะเป็นแผ่นไม้ความหนาก็แล้วแต่ว่าเขาจะผลิตอะไรอย่างเช่นแบบโต๊ะก็จะมีความหนาเยอะหน่อยหรือว่าอาจจะเป็นแบบจานรองแก้วอะไรเงี้ยครับก็จะมีความหนาบางลงมาหน่อยแล้วประมาณนี้แล้วก็ด้วยความที่เขาเคยทำงานกับพวกอุตสาหกรรมพวกแบบผู้ผลิตรถยนต์แล้วก็วัสดุก่อสร้างเนาะเขาเลยมีความรู้เรื่องเกี่ยวกับการทำกาวที่ไม่มีพิษไม่มีสารพิษอยู่ละเพราะนั้นเนี่ยพอมันทำเป็นบล็อกไม้เสร็จปุ๊บเนี่ยเขาก็จะเอามาหั่นให้มันเป็นสี่เหลี่ยมแบบเท่าๆกันนะครับหลังจากนั้นก็สร้างโต๊ะขึ้นมาด้วยตัวกาวติดแล้วก็เคลือบแล้วก็อัดถ้าต้องมีไปดูในเว็บไซต์ของเขาอ่ะเขาเรียกว่าเป็นผลิตภัณฑ์ที่สวยมากๆคนเราจะนึกไม่ถึงเลยอ่ะว่ามันคือตะเกียบอ่ะเพราะมันสวยมากมันเป็นไม้เป็นแบบไม้ไผ่เลยนะแล้วก็เวลาโต๊ะตัวนึงเวลาเขาสร้างเนี่ยเขาจะใช้ตะเกียบอยู่ประมาณ 10,000 ชิ้นเขาก็บอกว่ามันเป็นเหมือนคล้ายแบบconversation starter ด้วยเหมือนกันนะเหมือนคล้ายกับว่าพอเราสร้างโต๊ะตัวนี้ขึ้นมาเสร็จปุ๊บเนี่ยเอาไปตั้งในร้านอาหารหรือว่าอะไรเงี้ยครับเจ้าของร้านก็จะบอกว่าเออเนี่ยโต๊ะตัวนี้ทำมาจากตะเกียบที่คุณทานเนี่ยรู้ไหมอะไรมาเนี่ยทำมันใช้มาตั้ง 10,000 ชิ้นเลยประมาณนี้ใช่ปะมันก็ทำให้ร้านอาหารที่แทนที่จะสร้างขยะใช่ไหมเขาก็รู้สึกว่าเออเนี่ยเขาสามารถที่จะสร้างแบบเฮ้ยนำกลับมาใช้ใหม่ได้อะไรประมาณนี้แล้วก็หลังจากนั้นนะครับมันก็เริ่มขยายมากขึ้นเรื่อยๆเนาะร้านอาหารจากแบบแค่ไม่กี่ร้านนะครับเขาก็จะแบบขยายมากขึ้นจนนี้ตอนนี้ร้านอาหารในแวนคูเวอร์ครับเกือบทั้งหมดแล้วมั้งที่ใช้ตะเกียบครับเขาก็จะไปเก็บมาแล้วก็มีพนักงานประมาณ35คนไปเก็บอาทิตย์นึงได้ประมาณ 350,000 ชิ้นต่ออาทิตย์แค่ในแวนคูเวอร์นะลองคิดดูว่าถ้าสมมติแบบในพวกแบบเมืองจีนที่ใช้ตะเกียบไปเยอะหรือว่าอย่างประเทศในเอเชียอย่างเช่นบ้านเราเนาะหรือว่าแบบสิงคโปร์อะไรเงี้ยครับที่ใช้แบบตะเกียบกินก๋วยเตี๋ยวอะไรเงี้ยหลักล้านนะแบบอาทิตย์นึงเนี่ยเป็นหลักล้านนะคือแบบเขาก็เลยรู้สึกว่าอะแทนที่เราจะทำแค่ในแวนคูเวอร์อ่ะเราจะทำยังไงให้มันแบบให้มันกระจายไปทั่วโลกได้อะไรประมาณนี้ครับเขาก็เลยคิดคอนเซปต์ของไมโครแฟคทอรี่ขึ้นมาไมโครแฟคทอรี่เนี่ยก็เหมือนคล้ายกับว่าเขาก็จะขายแฟรนไชส์ครับเหมือนคล้ายกับขายความรู้แล้วกันนะครับขายความรู้ว่าเออเนี่ยเวลาเครื่องเนี่ยเครื่องอัดเนี่ยมันต้องทำยังไงเวลาทำความสะอาดมันทำยังไงแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยซื้อแบรนด์ซื้ออะไรไปเสร็จก็ขายความรู้ว่าเวลาทำโต๊ะทำที่หล่องจานทำแบบ
เฟอร์นิเจอร์ต่างๆอะไรเงี้ยครับมันต้องทำยังไงบ้างเสร็จแล้วก็เสียค่าในหน้าให้เขาประมาณ 6% มันก็จะไม่ผิดนะแล้วก็ทีนี้เนี่ยแทนที่จะเป็นโรงงานแบบสมัยก่อนเนาะคือถ้าสมมุติเราคิดถึงโรงงานสมัยก่อนเนี่ยคือว่ารวบรวมวัสดุเสร็จปุ๊บส่งไปที่โรงงานหลักใช่มั้ยโรงงานหลักเนี่ยก็จะผลิตเสร็จปุ๊บก็กระจายไปทั่วโลกเพื่อที่จะแบบขายตามที่ต่างๆทีนี้เนี่ยเขาก็เลยรู้สึกว่าถ้าเป็นวิธีแบบเดิมเนี่ยเป็นแบบโรงงานแบบศูนย์กลางที่เดียวเนี่ยมันจะทำให้เกิดมลภาวะในการขนส่งค่อนข้างที่เยอะรวบรวมแล้วไม่พอเนี่ยต้องส่งมาที่โรงงานใช่ไหมเกิดมลภาวะแล้วหนึ่งมลภาวะที่สองก็คือแบบก่อนตอนที่กระจายไปที่สาขาต่างๆเพื่อที่ไปขายให้กับลูกค้าอะไรแบบนี้เขาก็เลยเกิดไอเดียเรื่องแฟรนไชส์ขึ้นมาการที่จะเก็บขยะครับมันควรจะเป็นหน้าที่ของคนที่เป็นโลโก้มากกว่าอย่างเช่นว่าผมอยากจะเปิดแฟรนไชส์ช็อปบาลูในเชียงใหม่อะไรอย่างนี้ใช่ไหมผมก็จะซื้อแฟรนไชส์มาเสร็จปุ๊บก็สร้างโรงงานขึ้นมาเสร็จก็ให้พนักงานของผมครับไปเก็บตะเกียบที่อยู่ในเชียงใหม่เนี่ยมาสร้างก็เก็บขยะที่อยู่ในพื้นที่มาสร้างเป็นผลิตภัณฑ์เพื่อขายให้คนในพื้นที่ก็คือคนในเชียงใหม่เองหรือว่าคนในพื้นที่ที่แบบอาจจะอยู่ในประเทศไทยอะไรอย่างเงี้ยครับอาจจะซื้อแบบผลิตภัณฑ์ที่สร้างมาจากเชียงใหม่คือสร้างมาจากขยะที่อยู่ในโลโก้ครับไม่ต้องไปแบบเอาขยะที่อื่นมาทำเป็นผลิตภัณฑ์เลยประมาณนี้ซึ่งก็บริษัทก็เติบโตขึ้นแบบดีมากเริ่มในปี2016ตอนนี้มีอยู่ประมาณ60ไมโครแฟคทอรี่แล้วนะครับผมแล้วก็มีพนักงานแบบหลายร้อยคนอ่ะตอนนี้นะทั่วโลกแล้วก็ถือว่าเป็นบริษัทที่สร้างกำไรค่อนข้างที่จะดีแล้วก็เขาก็รู้สึกว่าเป้าหมายของเขาครับตอนนี้ก็คือแบบพยายามจะไปให้ถึงเป้าหมาย100ไมโครแฟคทอรี่แล้วก็อัพไซเคิลตะเกียบ 1,500 ล้านคู่นะครับตอนเนี้ยเขาบอกว่ามันเป็นแค่สเต็ปเล็กๆหยดน้ําที่อยู่ในถังเท่านั้นเพราะว่าที่จริงแล้วอ่ะครับสิ่งที่เขาทําอ่ะมันไม่ใช่การแค่แบบทํากําไรเท่านั้นนะแต่ว่ามันเป็นการพิสูจน์ให้เห็นแล้วว่าการที่จะทําแบบธุรกิจที่ยั่งยืนแล้วก็เป็นธุรกิจหมุนเวียนเนี่ยที่สามารถที่จะทํากําไรได้มันทําได้จริงๆนะคุณแค่มองมันให้ออกว่าเออเนี่ยเราเริ่มยังไงแล้วก็สร้างให้มันมีมูลค่ายังไงเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่เขาทําไม่ใช่การที่แบบสร้างธุรกิจเพื่อที่จะได้ทํากําไรให้ได้แต่ว่ามันเป็นการพิสูจน์ให้คนอื่นเห็นด้วยว่าคุณสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงโลกนี้ได้ด้วยตะเกียบอันเล็กๆแค่นั้นเองอย่างเงี้ยครับผมก็เรื่องราวประมาณนี้แต่ต้องบอกว่าเป็นอันโชคดีนะที่หนึ่งเขาแบบไปอยู่แคนาดาเป็นอันโชคดีที่มันเริ่มต้นที่แวนคูเวอร์นี่อันนี้แอบตั้งข้อสังเกตเพราะแวนคูเวอร์เนี่ยถ้าเกิดว่าใครเคยไปเที่ยวหรือเคยอยู่อาศัยนะเราก็จะรู้กันดีว่าเป็นโซนที่คนเอเชียไปอยู่เยอะมากใช่ซึ่งเหมือนกับจำได้เลยว่าดาราชาวแคนาเดียนนี่แหละที่แบบพูดตอนเด็กๆว่าแบบผมโตมาเนี่ยผมแทบจะเรียกได้ว่าโซนผมอ่ะเป็นมายนอริตี้อ่ะแต่ผมเป็นไวท์แคนาเดียนนะเพราะว่าคนเอเชียอยู่เยอะมากเขาเลยแบบรับรู้ถึงความหลากหลายตั้งแต่เด็กเราก็เลยรู้ว่าเฮ้ยพอมันเริ่มต้นในจุดที่มันเป็นที่ที่เหมาะสมอ่ะค่ะอันนี้อาจจะเป็นบทเรียนนึงสำหรับเรานะเท่าที่ฟังเรื่องราวแล้วก็อีกอย่างคือรู้สึกว่าเอาจริงๆเวลามีคนทำธุรกิจแบบนี้ซึ่งต้องบอกว่ามันก็ไม่ใช่ไอเดียใหม่ที่เอาพวกของเหลือใช้แล้วมาทำนู่นทำนี่อะไรอย่างนี้เนาะแต่สำหรับเราอ่ะมีความรู้สึกว่าเออคนที่เขาจะทำอะไรแบบนี้ได้อ่ะมันต้องผ่านกระบวนการซึ่งความอดทนมากๆเพราะมันจะไม่ใช่ธุรกิจที่แบบปึ้งสตาร์ทอัพที่แบบอยู่ดีๆพุ่งขึ้นเลยอะไรเงี้ยใช่ไหมคะมันต้องเป็นคนที่แบบโหใจรักขนาดไหนเนาะแล้วมันก็อาจจะเป็นข้อพิสูจน์นึงว่าเอออันนี้ชอบมากเลยอีกไกเวอร์ชันนะคะแคนาดาเวอร์ชันอะไรเงี้ยที่แบบเราสามารถทำสิ่งที่เรารักสิ่งที่เราชอบแล้วมันก็สามารถทำเงินอันนี้เพิ่มไปอีกไกมากๆก็คือว่ามันยังรักโลกอ่ะผมว่าไอเดียของเขามันดีที่มันเป็นช่วงต่อแล้วกันคือเขาไม่ใช่แค่พยายามที่จะลดขยะภายในพื้นที่ของเขาเองอ่ะเขาพยายามจะขายไอเดียหรือว่าขยายไอเดียของเขาเนี่ยให้ไปทั่วโลกให้ได้คือทุกที่มันมีขยะหมดมันเป็นปัญหาของโลกอยู่แล้วมันไม่ใช่ปัญหาแค่ในพื้นที่แวนคูเวอร์ถูกปะสิ่งที่เขาทำอ่ะทำไอเดียเนี้ยให้มันเกิดขึ้นมาเสร็จปุ๊บเนี่ยทำยังไงวะให้มันแบบลดขยะทั่วโลกได้ด้วยโดยที่แบบไม่สร้างมลภาวะเพิ่มอ่ะคือแม่งมันเจ๋งตรงนี้เว้ยคือแบบว่าถ้าสมมติเราคิดถึงแบบเอ้ยคนจากสิงคโปร์อะไรเงี้ยอยากซื้อผลิตภัณฑ์ของช็อปบาลูแต่ต้องซื้อจากเว็บไซต์ของแคนาดาอะไรเงี้ยน้องมีคิดไหมว่าแบบว่าเอ้ยแบบการขนส่งเนี่ยมันจะเป็นยังไงวะแต่ถ้าสมมติยังเป็นแค่บริษัทสมัยก่อนหรือว่าเป็นบริษัทแบบที่แบบไม่ได้คำนึงถึงว่าเออมันจะสร้างมลภาวะแบบขั้นที่สองขั้นที่สามอย่างนี้ใช่ป่ะก็คงไม่ได้คิดอะไรก็คือแบบก็ขายไปเลยใช่ป่ะเขาคิดไปอีกสเต็ปนึงแล้วว่าเฮ้ยมันไม่ควรว่ะคนจากสิงคโปร์ก็ควรจะซื้อจากผลิตภัณฑ์ที่สร้างขึ้นมาจากขยะที่มาจากสิงคโปร์สิไม่ใช่แบบจากที่อื่นเลยประมาณนี้ซึ่งแบบตรงนี้แหละที่ผมชอบคือจริงๆเรามีเพื่อนหลายคนนะที่แบบสนใจทำธุรกิจอะไรแบบนี้ที่อยู่ในเซาท์อีสต์เอเชียก็ต้องบอกทุกท่านว่าทุกครั้งที่เราได้ยินข่าวแบบนี้เราเชียร์แบบสุดใจขาดดิ้นเลยแล้วเรารู้ว่ากว่าที่มันจะมาถึงจุดแบบนี้ค่ะมันไม่ง่าย
นะทุกท่านก็ยังไงฝากติดตามผลงานของ Shop Value นะคะแล้วเราก็รู้สึกว่าพอฟังพี่สุพลก็จริงนะไอเดียเนี้ยมันน่าสนใจแล้วถ้าเข้ามาทำเมืองไทยคือไม่อยากให้เป็นแค่แฟชั่นอะอยากให้มัน อยู่กับเราไปนานๆนี่ก็พูดตามตรงนะคะใช่แล้วก็ค่าแฟรนไชส์เขาก็ประมาณไม่แพงอะประมาณแสนกว่าเหรียญมั้ง3ล้าน4ล้านประมาณนี้โอเคเราคิดนิดนึง ไม่แต่ไม่คือเราพูดถึงไม่แพงนี่คือแบบเราเทียบถึงธุรกิจแบบอื่นได้อย่างเราพูดถึงว่าอะอย่าง Amazon อะไรเงี้ยก็คือราคาเท่ากันประมาณนี้นะคะก็ยังไงแบบถ้าเกิดท่านเศรษฐีท่านไหนนะคะในประเทศไทยที่สนใจแล้วฟังรายการเราอยู่สามารถติดต่อขอซื้อแฟรนไชส์เขาได้ก็เราจะขอบคุณท่านมากแล้วจะอวยยศให้ท่านด้วยในรายการโอเคป่ะครับถ้าใครเอามาเปิดก็ยังไงฝากบอกด้วยนะครับจะอุดหนุนนะจริงๆนี่พูดจริงเราจะชื่นชมอวยยศด้วยความใจจริงโอเคสำหรับวันนี้เดี๋ยวเราจะปล่อยพี่โสพลไปนะเพราะว่าเดี๋ยวอีก2วันต้องซักซ้อมมือนะคะเดี๋ยวเตรียมเซ็นลายเซ็นเมื่อยมือเลยแล้วก็สัปดาห์หน้าสัญญาว่าจะเอาเรื่องราวที่ว่าไปเจอใครเจออะไรนักเขียนคนไหนบูธดอทเป็นยังไงหนังสือได้รับการตอบรับยังไงให้ทุกท่านได้ฟังกันนะคะก็อย่าลืมติดตามกันสำหรับสัปดาห์หน้าสำหรับวันนี้เรา2คนต้องขอลากันไปก่อนนะคะสวัสดีจ้าสวัสดีครับ